รถชนกันหลายคันคันไหนต้องรับผิดประเด็นเวลาเขาตรวจสอบอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนหรือบริษัทประกันนะครับถ้ารถชนกัน3 4มสี่คันหรืออาจจะมากกว่านั้นที่ต่างประเทศเป็นร้อยคันเลยนะครับเขาจะมีวิธีตรวจสอบยังไงผมยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้ารถชนกัน3ามสี่คันเวลาเขาจะตรวจสอบรายละเอียดนะครับเขาจะไปถามรถคันแรกก่อนคันแรกผู้ขับขี่คันแรกนะครับคุณได้รับแรงกระแทกจากรถกี่ครั้ง ถ้าคันแรกตอบว่าผมได้รับแรงกระแทกจากรถครั้งเดียวครั้งเดียวนะฮะเขาก็จะไปดูเลยครับความเสียหายคันที่สองคันที่สาคันที่4ี่ว่าบาดแผลความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นคันสุดท้ายนะครับได้รับความเสียหายด้านหน้ามากคันที่3มด้านท้ายก็เยอะจากคันที่4ี่ชนแต่คันที่2ด้านท้ายไม่มากรวมถึงคันที่1ด้านท้ายก็ไม่มากแสดงว่าคันท้ายนะครับ คนอย่างแรงทําให้รถทั้ง3คันที่อยู่ด้านหน้าได้รับความเสียหายดังนั้นถ้ารถชนกันหลายคันนะครับจากร่องรอยบาดแผลจากประจักษ์พยานคนขับรถคันแรกที่บอกนะครับอันนี้คันสุดท้ายต้องรับผิดชอบฮนะแต่ถ้าจากพยานหลักฐานคันแรกบอกว่าเขาได้รับแรงกระแทกจากรถสองครั้งหรือสครั้งอันนี้น่าสนใจครับเขาก็จะไปดูร่องรอยความเสียหาย คันที่2คันที่3คันที่4ถ้าเกิดคันสุดท้ายนะครับกันชนด้านหน้าเสียหายนิดหน่อยฮะไม่มากแต่คันที่สมโอ้โหด้านท้ายก็ไม่มากแต่ด้านหน้าของคันที่สเยอะเลยฮะด้านหน้าเยอะเลยคันที่สองด้านท้ายก็เยอะคันที่1ด้านท้ายก็เยอะแสดงว่าคันสุดท้ายมาชนทีหลังฮะแต่คันที่สามะชนก่อนแล้วไปกระแทกคันที่2คันที่1ได้รับความเสียหายคันที่สาต้องรับผิด ส่วนคันที่4ต้องรับผิดชอบคันที่3ที่โดนด้านท้ายดังนั้นรายละเอียดรถชนกันหลายคันนะครับเขาจะมีหลักฐาน 1. ดูจากพยานของผู้ขับขี่รถแต่ละคัน 2. ดูจากล่องรอยความเสียหายของรถแต่ละคันเพื่อพิจารณาว่าคันไหนต้องรับผิดชอบ